สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเมก้ามอนสเตอร์นะครับหรือ Pokken Coming นั่นเองนะสำหรับคลิปนี้จะมาสุ่มการันตีเทพกันนะครับระหว่างเซโรบีกับเมโรเอต้านะครับเดี๋ยวมาดูครับผมจะเลือกตัวไหนนะครับเอาเข้าทีมกันดีนะครับเดี๋ยวมาติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเลือกก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครตามเกมนี้อยู่ครับรับชมคลิปเกมได้เพลย์ลิสต์นะครับผมเมก้ามอนสเตอร์นะอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะผมโอเคไปดูกันเลยนะฮะก็เตรียมเพชรไว้ประมาณ 20,000 นะมันจะออกประมาณรอบที่7กับรอบที่8เนาะคิดว่า 20,000 น่าจะเพียงพอนะครับผมก็สำหรับโปเกมอนรอบนี้นะครับที่เป็นสุ่มกราชาการันตีเทพเนี่ยจะเป็นเซเลบีกับเมโรเอต้านะซึ่งได้ทำการรีวิวไปแล้วนะครับเมื่อวานนะครับผมวันนี้จะมาสุ่มไงอย่างที่บอกทุกคนไปนะสกิลเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะฮะมันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะภาษาจีนมั้งถ้าไปเล่นPokken Coming ครับจะอ่านออกอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับพอเข้าใจบ้างนะครับอ่ะโอเคส่วนสกิลพวกนี้มันจะเป็นสกิลที่ปลดตามดาวเนาะโอเคอย่ามาเริ่มกันเลยครับรอบแรกนะ10ครั้งแรกนะครับมาโลแรกนะครับ10ครั้งโลที่1นะครับโอ้เรเลจิไอนะครับก็ได้ S บวกมาเอ้ยได้ S มา1ตัวก็คือเรเลจิไอครับแล้วก็กล่องนะครับ S ชาร์ด S บวก1ตัวนะก็เป็นเซรามีกับเมโรเอต้านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเอาไว้ใช้รวมเป็นตัวแล้วกันโอเครอบที่2ครับโลที่2นะฮะรอบที่2นะครับ20ครั้งนะครับไปเฮ้ยออกตัวนั้นดีกว่าเฟเวอร์บี้นะครับที่เป็นตัวซับนะตัวนี้โอเคได้กล่องมาอีกนะเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะโอเคถัดไปครับเดี๋ยวเราไปดูรอบที่3กันนะครับโลที่3นะครับ30รอบที่3โลที่30แล้วกันต้องพูดประมาณนี้เนาะใส่ฮอนแน่นอนได้ใส่ฮอนมานะครับอ๋อได้กล่องมา2อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะข้างล่างได้3กล่องนะต้องบนได้1กล่องนะเฮ้ยบ้านะครับโอเคนะครับโลรอบที่4นะครับโลที่40นะครับไปจัดไปเลยนะครับเลจินะจริงด้วยครับเป็นเลจิล็อกนะครับผมแล้วก็ได้กล่องฉาดมาอีกแล้วนะครับ2กล่องนะครับโอ้โหโอเคถัดไปเราไปดูรอบที่5กันนะครับรอบที่5โลที่50ใช่ป่ะอ่ะโอเคครับจัดไปเลยนะครับดูครับเอ้ยรอบที่5โอ้ดัสกูนะครับตัวผีนะโอเคได้มา1กล่องโอ้นี่มีเลเจนดารี่ยูนิเวอร์ชาร์ดด้วยนะโอเคนะครับถัดไปเราไปลุยกันรอบที่6กันดีกว่านะครับรอบที่6โลที่60นะฮะใกล้จะออกแล้วนะครับเฮ้ยตัวผีแล้วมั้ยขึ้นเหมือนตัวผีเมื่อกี้จริงด้วยครับรอบที่6นะครับผมได้ฉาดมาอีกแล้วครับโอเคถัดไปเราไปดูในส่วนของรอบที่7กันเลยดีกว่านะฮะรอบที่7นะครับโรที่70แล้วนะครับไปเพชรเหลือ 9,000 นะครับเนี่ยไม่ออก7ก็ออก8ละจัดไปเลยนะฮะมาห้อยตัวคอยนี่หว่าเรียบร้อยนะครับเจ๋งเลยนะฮะรอบที่8แล้วนะครับคิดว่ารอบนี้จะออกไหมไปดูกันนะครับมาเพชรจะหมดแล้วด้วยนะครับมาเลยรอบที่8แล้วแป๊บเดียวเองนะฮะโลที่80เฮ้ยเหมือนจะออกครับเฮ้ยออกครับอ้าวไม่ออกเด้งอีกทีนึงกดทีนึงเฮ้ยออกนั่นไงจริงด้วยครับมารอบที่8จริงด้วยนะก็ใช้ประมาณ19,000กว่านะครับประมาณ 20,000 เพชรนั่นเองนะโอเคสำหรับ2ตัวนี้นะครับผมคิดไว้ในใจอยู่แล้วนะครับก็ผมจะเลือกเป็นเซรามีแล้วกันนะผมอยากได้เซรามีมากเลยเทเลบีเนี่ยผมเคยทำเทียร์ลิสต์ไว้อยู่เทียร์เอนะจัดไปเลยนะครับมันต้องยืนกันกับจิราชีนะฮะส่วนเทียร์เอสเนี่ยนะครับของเอสบวกเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวก็มีเจ้ากวางนะฮะนกวายแล้วก็เซราโอล่านะก็ยังรอต่อไปนะครับผมก็ตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยสปีดจัดมากนะครับในสุดก็ได้เทเลบีมาแล้วนะฮะหลังจากที่ได้มาหลายตัวเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาโปเกมอนกันในสมุดดีกว่านะโอเคครับได้มาแล้วนะเนี่ยประมาณนี้นะครับเตรียมไว้ประมาณ 19,000 เศษ 20,000 น่ะ 20,000 น่ะชัวร์สุดนะฮะมันจะออกประมาณโลที่8รอบที่8นะครับโลที่80เนาะก็มาละนี่ไงตัวใหม่นะครับผมอย่างเท่เลยอ่ะนะครับผมดูดิเป็นโปเกมอนพลังจิตนะครับพืชนะซัพพอร์ตนะฮะผมมาแล้วตัวแรกของทีมเลยนะตัวแรกของไอดีเลยนะเนี่ยที่เป็นสายซัพพอร์ตเนาะนิสัยไม่เป็นไรหรอกช่างมันนะครับเดี๋ยวนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมา
รีวิวสกิลให้ดูนะแปลสกิลด้วยนะฮะว่าสกิลต่างๆมันทำอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวมีโอกาสจะทำนะครับเขียนไว้ให้ละกันนะถือว่าดีเลยนะครับเนี่ยมันจะมีเขียนอยู่นะครับว่าเรื่องดาวเนาะเนี่ยสกิลมันจะปลดล็อกนะครับ7ดาวกับ10ดาวเนี่ย7ดาวมันจะปลดสกิลติดตัวตรงนี้นะแล้วก็10ดาวก็จะปลดสกิลข้างล่างนะครับคือเราจะต้องทำดาวให้เยอะซึ่งไอ้สกิลติดตัว2อันข้างล่างเนี่ยมันมีทุกตัวแหละนะครับขึ้นอยู่ว่าเราตีบวกดาวได้แค่ไหนนะมันจะเก่งไม่เก่งก็ต่อเมื่อมันตีบวก7บวก8บวก9บวก10อะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีแค่สกิล4อันเนี่ยมันก็เหมือนท่าปกตินะครับผมการที่เราตีบวกดาวได้เยอะเนี่ยนะครับมันจะมี ability พิเศษนั่นเองนะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe บนโซนนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อก็มาคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ